ิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะว่าความเป็นไปได้ของการที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยในการเมืองที่กำลังจะถึงเนี่ยแต่ก็เฉลยก่อนได้นะว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะลองดูบทวิเคราะห์ของเราสักหน่อยนะคะความเป็นไปได้ของรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะประเภทตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่สามารถจะไปรวมเสียงข้างมากเอาไว้ได้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในการเมืองยุคปัจจุบันด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราจัดมาให้ทั้งหมด4ปัจจัย1นะคะรัฐธรรมนูญเขียนล็อกเอาไว้ว่าหากฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกจะยุบสภาไม่ได้เพราะฉะนั้นหากมีการฝืนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาปั๊บทันทีที่เปิดสภาฝ่ายค้านก็ยื่นยติซักฟอกคาเอาไว้เลยทำให้นายกไม่สามารถยุบสภาหนีได้ถ้าตัดสินใจฝืนโดยการที่คิดว่าเอาไม่เป็นไรลุยไฟไปคือบุกป่าฝ่าดงฝ่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาสุดท้ายถ้าโหวตแพ้ขึ้นมาเนี่ยต้องลาออกนะคะพ้นเก้าอี้นะคะรัฐบาลก็อายุสั้นอยู่ดีคืออยู่ไปก็อยู่ไม่ยืด2นะคะการตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อปี62ย้อนไปหน่อยพรรคร่วมรัฐบาล20พรรคนะรวมเสียงได้ก่อนวันโหวตนายกด้วยทำให้การโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้มาเนี่ย254เสียงย้อนไปอีกศึกคึกฤทธิ์โมเดลเมื่อปี2518ซึ่งพรรคกิจสังคมมีส.ส.18เสียงเนี่ยแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็ยังได้เป็นนายกก็เป็นการรวมเสียงข้างมากนะข้างมากนะคะในสภาผู้แทนราษฎรได้ก่อนวันโหวตแล้วก็แถลงนโยบายเพียงแต่ว่าผู้นำรัฐบาลมาจากพรรคเสียงข้างน้อยก็คือ18เสียงเท่านั้นเองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในแบบที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรต่ำกว่ากึ่งหนึ่งคือ250ลงไปเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ปัจจัยที่4ค่ะสาเหตุที่นำโมเดลรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาพูดกันมากในยุคนี้นะก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้โหวตเลือกนายกโดยให้สว.มาร่วมโหวตด้วยซึ่งก็ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภามารวมกันแล้วเนี่ยต้อง376ขึ้นไปถึงจะไปตั้งรัฐบาลแล้วก็แถลงนโยบายใช่ไหมจากโมเดลการตั้งรัฐบาลแบบนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้มีช่องทางให้พรรคฝ่ายเสียงข้างน้อยที่ยังรวมเสียงข้างมากไม่ได้ชิงขอเปิดสภาเพื่อโหวตเลือกนายกให้ได้ก่อนโดยที่ใช้เสียงสสที่รวมละต่ำกว่า250เสียงไปบวกรวมกับสว250เสียงถ้าบวกกันละเกิน376เสียงก็จะได้ตำแหน่งนายกไปก่อนจากนั้นค่อยตั้งรัฐบาลซึ่งวิธีการแบบนี้ในอดีตมันก็ไม่เคยมีนะมีแต่การโหวตเลือกนายกโดยสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นภาคบังคับให้คนเป็นนายกต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน250เสียงในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะโมเดลปัจจุบันก็เลยมีช่องทางชิงเก้าอี้นายกมาก่อนโดยใช้เสียงสสข้างน้อยไงมาบวกกับสวเอาละบวกยังไงให้มันเกิน376ไปก่อนนะคะอย่างเช่นโมเดลที่ตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยสสเอาแค่126พอเดี๋ยวมาบวกสว250อันนี้คือได้เก้าอี้นายกแล้วจากนั้นค่อยมารวบรวมเสียงให้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะโมเดลหลักคิดแบบนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้เกิดวลีช็อปงูเห่าขึ้นมานั่นก็คือหักเอาเก้าอี้นายกมาให้ได้ก่อนอ่ะพอได้แล้วนะก็การันตีเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วค่อยไปช็อปหรือซื้องูเห่าณตอนนั้นมานะคะแต่ในทางการเมืองก็รู้กันดีอยู่ว่าการช็อปงูเห่ามีข้อจำกัดเหมือนกันกูรูการเมืองโดยเฉพาะสายนักช็อปใครเนี่ยสายนักช็อปสายฤาษีเลี้ยงลิงเขายอมรับเลยนะไปสืบมาแล้วนะคะเขาบอกว่าโอกาสที่จะช็อปงูเห่าได้เนี่ยฝ่ายเสียงข้างน้อยต้องรวมเสียงได้ราวๆ240บวกลบมันต้องไปถึงจุดนี้ก่อนแล้วค่อยหาเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆหาเพิ่มอีก10กว่าเสียงแบบนี้โอเคมันพอเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้นะคะฝ่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยรวมกันนะ188ขาดอีก63คือขาดเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะเกินไปกว่าการที่จะมานั่งช้อปปิ้งกันนะคะถึงแม้ว่าเงินน่ะมีเงินถุงเงินถังเงินกงเงินทอนอะไรมีหมดทุกอย่างอาจจะหางูเห่าได้ไม่พอเพราะว่าจำนวนที่ต้องการมันเยอะเกินไปไงเงินพร้อมแต่คนไม่พร้อมนะคะมากเกินหลังจากนั้นก็จะบริหารไม่ได้เพราะว่าจะโดนกันโชคทรัพย์ในทุกๆการโหวตที่ต้องชี้ชะตา